สวัสดีครับผมหมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่บขส.สถานีเดินรถตะกั่วป่านะครับอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาวันนี้ผมจะนั่งรถพังงากรุงเทพครับ VIP ก็ออก 8:15 มาก่อนเวลาประมาณสัก20นาทีเพราะว่าเป็นรถผ่านนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาเร็วหรือมาเลทก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นท่ารถแล้วก็มีโซนร้านอาหารนะครับจะมีซูเปอร์มาร์เก็ต2อันไม่มีเซเว่นนะครับมีท็อปกับเทสโก้ตรงนู้นเนี่ยมีตะกั่วป่าสเตชันโฮเทลนะครับก็ราคาประมาณ600บาทนี่ครับเดี๋ยวรถจะมาจอดตรงนี้นะฮะนี่ครับเขาทำเป็นหลังคาไว้อย่างนี้เพราะว่าที่นี่ฝนตกบ่อยนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อรถจอดได้คนสามารถขนของขึ้นลงได้โดยไม่เปียกครับผมก็หน้าห้องจำหน่ายตั๋วนะครับ VIP ก็บอกว่าเวลา 18:15 ก็คือ 18:15 15นาทีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้จริงๆเค้า24ที่นั่งเนี่ยเค้าเรียกติดมาเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเป็น32มันก็เป็นคันนี้น่าจะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ผมนั่งข้างล่างส่งสายใต้นะครับถ้าออกจากสายใต้ที่นู่นน่ะเวลาก็ทุ่มหนึ่งนะฮะส่วนอันนี้804บาทนะครับมี 5:30 เหมือนกันครับแต่ว่า 5:30 นั้นเป็นปรับอากาศชั้น1นะตอน1คือ VIP 24ที่นั่งเนี่ยถ้าเซนส์ความทั่วไปก็คือแถว1ครับแบ่งเป็นที่ว่านั่งเรียงหน้ากระดานกันเนี่ยจะมีแค่3ที่นั่งไม่ใช่4ที่นั่งถ้าปอน1ก็จะ4ที่นั่งนี่ราคาต่างกัน300บาทนะครับผมก็นั่งแบบเลือกที่นั่งนั่งเดี่ยวนั่งคนเดียวนะครับซึ่งจ่ายแพงกว่า300บาทผมถือว่าเรียกว่าคุ้มมากจริงๆก็ถ้านับเป็นกิโลผมไม่แน่ใจว่าจากตะกั่วป่าเนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยมันกี่กิโลแต่ว่าถ้านับเป็นกิโลแล้วเนี่ยนั่ง VIP เมืองไทยเนี่ยก็แพงกว่าปริมาณกว่ากิโลหน่อยนึงก็คือเช่น800บาทผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เท่าไหร่กี่กิโล700กิโลป่ะเดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีมันก็จะแพงกว่าหน่อยนึงก็กิโลละบาท2บาทถือว่าคุ้มมากกิโลละบาทกว่านะกิโลเมตรนะไม่ใช่น้ำหนักผมนะก็เดี๋ยวรอรถกลับเป็นรถผ่านมาก็ต้องรอเข้ามาจากพังงาครับนะครับที่นั่งผมครับตรงนี้นี่ครับบอดข้างล่างนี้จะมี6ที่นั่งครับแล้วพอมีประตูกั้นก็เป็นข้างในอันนี้จะวางของได้หน่อยก็ตัวครับราคา804บาท VIP 18:15 นะครับผมก็จะมีคูปองตรงนี้นะครับเป็นอาหารและเครื่องดื่ม
เอาไว้ฉีกนะครับด้านล่างเวลาที่เราลงไปกินอาหารตอนที่เขาหยุดลักษณะบ่อนะครับมีที่หนุนขาสำหรับคนขาสั้นเมื่อกี้ตรงไหนครับลงสายใต้ครับสายใต้นี่ลงสายใต้นะครับกี้กล้องต้องขออภัยว่ากล้องมันเปื้อนนะผมก็กระดาษชูเช็ดนี่เขามาเจอนะครับกล่องนะครับเป็นกล่องก็มีบขส.บริการด้วยน้ำใจ call center 1490นะครับเปิดมาซิมีอะไรอ๋อมีเค้กนะครับ2อันเค้กใบเตยมะพร้าวแล้วก็มีชุดกาแฟน้ำตาลน้ำกาแฟกูซ่าเอ้ยกาแฟเขาช่องครับแต่ว่าอันนี้ครีมเทียมกูซ่าก็อันนี้เนี่ยพร้อมแก้วเอาไว้เดี๋ยวเขาจะมาน้ำร้อนให้ทีหลังครับแล้วก็มีน้ำแร่ออร่านะครับอันนี้แบบไม่เย็นแต่ว่าน้ำผลไม้ทิปโก้น้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำกับองุ่นรวมนะฮะอันนี้แบบเย็นเยียบนะตอนนี้ก็เปิดดิสโก้เทคครับไม่ใช่ครับปิดไฟแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้างล่างก็จะเป็นแสงเรืองๆอยู่เป็นแสงที่พื้นนะก็ทั้งที่ไม่รบกวนจะได้ไม่รบกวนสายตาแล้วก็มีประโยชน์ในเวลาฉุกเฉินได้เห็นทางนี่ครับวิวข้างทางอันนี้จะผ่านอุทยานแห่งชาติเขาศกไปแล้วก็ตรงทางเข้าเขื่อนเชี่ยวหลานไปมองไม่เห็นมีไฟเปิดได้ป่ะไฟเปิดไม่ได้ไฟเปิดไม่ได้ครับไม่เป็นไรเห็นวิวข้างทางผ่านไปฟ้าใกล้มืดอ่ะตอนนี้เขาปิดไฟมืดแล้วครับก็มองไม่เห็นอะไรเห็นเป็นไฟแวบๆมาครับกับสว่างข้างทางนิดหน่อยก็ถ่ายให้พอเห็นเป็นบรรยากาศครับแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วก็มีไฟรถสวนแวบๆมาหน่อยผมก็เลยส่วนใหญ่จะรีวิวรถนะครับมักจะรีวิวในช่วงกลางวันมากกว่าเพราะจะได้เห็นวิวข้างทางครับกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะพอบอกเล่าได้ว่าเส้นทางช่วงนี้นะครับจะผ่านไปทางภูเขามีซอกเขาครับเขาหินปูนนะครับแล้วก็ลัดเลาะไปนะครับเพื่อข้ามฝั่งไปแต่ว่าไม่ได้เป็นภูเขาสูงชันอะไรมากนะครับเพื่อข้ามฝั่งไปฝั่งตะวันออกครับก็คือเป็นบรรจบกับเส้นหลักที่สุราษฎร์จากนั้นก็ตีขึ้นเหนือที่กรุงเทพครับนี่พอมาเห็นฟ้ามันหน่อยเนี่ยมันเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็ลัดเลาะเข้าไป
นุกไปกันต่อครับนี่มาถึงแยก410กับ415นะครับอันนี้เป็นแยกที่ไปภูเก็ตเส้นใหม่เห็นได้อีกฝั่งถนนผมเนี่ยจะไปภูเก็ตเส้นใหม่อ๋อ401นะฮะเมื่อกี้ข้ามคลองสักแล้วก็นี่คลองบางยางไอ้คลองศกครับก็คลองศกก็เข้าศกนะก็มุ่งหน้าไปต่อครับเดี๋ยวก็ไปข้ามไปสุราษฎร์นะครับตรงนี้เป็นประมาณแยกภูเก็ตสายเก่าสายใหม่นะครับที่มาบรรจบกันก็มีแสงบ้างผมก็เลยจะได้ถ่ายนะครับครับไปกันต่อครับจอดรับผู้โดยสารที่ตากคุณนะด้านในครับ4:30 นะครับเขาก็เปิดไฟมาเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะที่ร้านครัวคุณสาหร่ายนะครับเพื่อกินข้าวก็ให้บริษัทเข้าห้องน้ำหรือใครจะสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็เดี๋ยวจะต้องกลับรถนะครับนะครับเดี๋ยวรถจะจอดพัก20 นาทีนะครับให้เข้าห้องน้ำและทานอาหารนะครับถ้าไม่ทานอาหารคูปองหรือติดมากระตุ้งท่านนะครับนำไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะครับครับครัวคุณสลายเดี๋ยวนี้ใหญ่โตมากนั้นมีห้องละหมาดด้วยนะแล้วก็ห้องน้ำจำเบอร์รถให้ดีๆนะครับมาขึ้นให้ถูกคันฝนเพิ่งตกแล้วI'm
ก็โซนของที่ระลึกอลังการมากครับแต่ว่ามันอยู่อีกฝากของรถนะเดี๋ยวลงถึงจะเห็นห้องน้ำครับที่นี่เปิดบริการ24ชั่วโมงนี่ก็รถที่นั่งมานะครับกรุงเทพพังงาทับละมุกนะฮะก็เดี๋ยวไปแลกอาหารที่นี่นะครับฝนตกปล่อยๆครับมีรถหลายเจ้าแวะที่VIP ครับครับเขาเรียกบอกว่าเขาก็ฉีกคูปองออกไปนะครับแล้วก็เดินตรงไปที่นี่รถทัวร์ภาคใต้เนี่ยมักจะเป็นอาหารแล้วก็แชร์โต๊ะกันนะฮะก็คือโต๊ะแล้วก็นั่งแชร์กันนี่ก็จะมีป้ายเรียกตามเบอร์โทรนะเอ้ยตามรถทัวร์นี่เขาเรียก999บัคสอนตะกั่วป่าค่ะตัวนี้นะคะมุสลิมไหมมุสลิมไหมคะค่ะตอนนี้นะคะกระบี่กระบี่นะคะ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 most of the fall. Oh, you know. you know, Paula, school life, adventure. I think I heard of it. Are you watching them? We have seven boats. Oh, wow. The biggest one. Wow. Yeah. Yeah. Then get chance to travel around Asia. Asia.Driving truck to different places, right? Yeah. Oh, nice. สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็อยู่ที่ครัวคุณสาลายครับแต่นี่ครับโอ้โหฝนตกอย่างหนักครับที่ครัวคุณสาลายแล้วก็น้ำนี่ครับไม่ใช่น้ำตกนี่มันไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยแล้วผมจะกลับไปที่รถยังไงครับเนี่ยน้ำลงมาจากหลังคาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยดูครับลงมา
ุดยอดมากครับผู้โดยสารขึ้นรถไม่ได้ครับตอนนี้แล้วน้ำดูครับปริมาณน้ำจะไปขึ้นรถยังไงแล้วรถก็จะเปิดประตูหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยฝนตกหนักครับก็ออกกลับขึ้นมาในรถนะครับแล้วก็เคลื่อนออกจากสาหร่ายนะครับร้านครัวคุณสาหร่ายก็ไม่ได้ถ่ายละเอียดครับเพราะว่าเจอฝนถล่มนะครับเมื่อกี้ฝนตกแรงมากตอนนี้สงบไปแล้วตกแบบสุดยอดมากครับแล้วก็น้ำไหลออกมาจากหลังคานี่เป็นน้ำตกเลยครับก็โชคดีที่หยุดนะฮะแล้วก็มาขึ้นรถได้เดี๋ยวรถก็จะเลี้ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อไปกลับรถกลับมาอีกขึ้นกรุงเทพต่อไปครับช่วงแรกในรถก็จะเปิดไฟอยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะปิดไฟดูถนนสะท้อนเป็นเงาน้ำสวยมากครับไปกันต่อครับสว่างแล้วก็กำลังเก็บผ้าห่มนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปทางนี้หน่อยแล้วก็จะถึงแสนใต้แล้วครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวก็ถึงผ่านสายใต้เซ็นเตอร์นะครับที่เป็นเหมือนกับตลาดนั้นเดี๋ยวรถเลี้ยวซ้ายก็ถึงก็ผ่านหน้าออฟฟิศของบริษัททัวร์หลายแห่งครับก็มีออฟฟิศรับส่งพัสดุด้านหน้า
ตอนนี้เราต้องสายใต้แล้วครับเลี้ยวซ้ายเห็นรถตู้จอดกันนะฮะกรุงเทพหัวหินกรุงเทพสัตหีบกรุงเทพท่าช้างกรุงเทพปานบุรีกรุงเทพประจวบนะฮะรถตู้จอดตรงนี้ก็กำลังจะจอดเทียบชานชาลาครับเสียงใหม่ครับถึงตัวแล้วครับเสียงประกาศครับว่าเสร็จได้ใหม่ครับจอดเทียบแล้วก็จอดที่ชานชาลาเรียบร้อยครับเดินทางมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยนี่ก็สายใต้ใหม่ครับด้านหลังก็นี่ครับบริเวณสายใต้สวัสดีครับผมหมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับนี่ก็อยู่ที่สายใต้ใหม่นะครับบรรยากาศตอนเช้าตีห้าครึ่งนะครับนี่เป็นคิวแท็กซี่แล้วก็นู่นเป็นรถเมย์นะครับแล้วก็เป็นเซเว่นด้านหน้านี่คือสถานีขนส่งนะครับ SC Plaza แล้วก็เห็นทางลอยฟ้าด้านบนนะครับแถวนี้เป็นคิวรถตู้นะครับแล้วก็ร้านอาหารอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นรถเพิ่งจอดอยู่ด้านนู้นนะครับนะฮะรถที่มานั่งจอดอยู่ด้านนู้นอันนี้เป็นทางเดินข้ามด้านบนนะครับก็เวลามาถึงตอนเช้าเนี่ยถ้าใครจะไปต่อรถตู้เที่ยวใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆในกรุงเทพเนี่ยก็ติดต่อได้เลยครับตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้จะมีนะฮะเผื่อใครจะไปต่อทางภาคตะวันออกหรือว่าภาคกลางใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคิวแท็กซี่นะครับให้ก็ขึ้นแท็กซี่ที่คิวมาแล้วก็หรือจะต่อรถเมย์ก็ได้นะครับนะฮะก็มีหลายเส้นทางครับให้เลือกนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าครับกำลังอากาศเย็นสบายครับแต่ว่าอย่าประมาทครับถ้าจะเข้ากรุงเทพเนี่ยให้รีบไปโดยด่วนครับไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการวุ่นวายเพราะรถแถวนี้มันจะติดนะครับมาต้องรีบๆเลยนะครับยังสายเลือกรถเมย์อย่างเช่นสาย28นะครับไปนุสาวรีย์นะครับจะอยู่ใกล้ๆเข้าไปตรงกลางเมืองนะฮะก็เผื่อใครสนใจครับนะฮะเส้นทางต่างๆก็เอาข้อมูลมาฝากกันครับมีรถหลายที่ก็เข้ามาครับสายใต้กันเข้ามาครับกระบี่ก็จะทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวรถจะติดกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ